สวัสดีครับเชฟโจครับตอนนี้มะยงชิดก็ออกเยอะมากเลยนะครับผมก็จะออกแค่ช่วงปีละครั้งนะครับผมก็คือช่วงนี้ของปีนั่นเองวันนี้เนี่ยเชฟก็เลยมีเมนูที่จะนำมะยงชิดนะครับผมมาทำเป็นทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนะครับผมสามารถใช้วัตถุดิบเดียวกันนะครับทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ทำเป็นขนมได้เลยโดยในคลิปนี้นะครับผมเชฟจะใช้เทคนิคการทำที่ง่ายที่สุดเลยนะครับผมก็คือใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราได้ชิดพายแล้วก็ได้เป็นตัวมะยงชิดปั่นแล้วนะครับผมจะมีขั้นตอนยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มทำที่ส่วนแรกก่อนนะครับผมก็คือส่วนที่เป็นฐานของชีสพายนะครับซึ่งฐานชีสพายวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นแครกเกอร์สำเร็จรูปแบบนี้เลยก็เราจะใช้เป็นโถปั่นตัวนี้นะครับช่วยซึ่งตรงนี้เขาจะมีเป็นโถปั่นที่เป็นโถแห้งกับโถปั่นที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นของเหลวอย่างนี้นะครับซึ่งตัวที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นเตี้ยๆแบบนี้นะครับผมก็คือเขาจะเอาไว้ปั่นของแห้งนั่นเองซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้ปั่นแครกเกอร์กันนะครับวิธีการใช้ก็ค่อนข้างง่ายนะครับผมเขาก็จะมีลูกศรบอกอยู่แล้วนะครับว่าหมุนไปทางไหนเปิดหมุนไปทางไหนปิดนะครับเดี๋ยวเราเปิดออกมาก่อนเปิดออกมานะครับเขาก็จะมียางอยู่ตรงนี้นะครับผมเพื่อป้องกันการหกนะครับแล้วก็ป้องกันการไหลนั่นเองจากนั้นเดี๋ยวเราใส่แครกเกอร์ลงไปเลยก็เดี๋ยวจะแบ่งปั่นสัก2รอบนะครับผมแล้วก็ปิดลงไปนะครับหมุนให้เข้าล็อกนะครับผมหมุนให้เข้าล็อกจะดังตึ๊กนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็นำขึ้นเครื่องปั่นได้เลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเขามีระบบเซฟตี้นะครับมันจะไม่ทำงานนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่บิดให้ลงล็อกบิดให้ลงล็อกแบบนี้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เปิดได้เลยนะครับผมตรงนี้เขาก็จะมีความแรงทั้งหมด2ระดับนะครับก็คือเบอร์1กับเบอร์2หรือว่าอีกฝั่งนึงนะครับผมฝั่งซ้ายก็คือจะเป็นปุ่มลักษณะเหมือนกระตุ้นนะครับนี่นะครับผมหรือว่าจะปั่นยาวเลยก็ได้เพียงเท่านี้เองนะครับผมเราก็ได้เป็นแครกเกอร์ที่ละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวเราทํา2รอบนะครับผมเดี๋ยวใส่จานก่อนก็เปิดออกมานะครับง่ายขึ้นเสร็จแล้วก็บิดออกแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่เนยละลายลงไปได้เลยวันนี้ใช้เป็นเนยจืดนะครับผมใครอยากใช้เนยเค็มก็ใช้ได้นะแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันอาจจะเข้มข้นไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าแครกเกอร์ตรงนี้เขาจะมีความเค็มอยู่นิดหน่อยจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมส่วนผสมจะมีลักษณะเปียกๆเหมือนเป็นทรายนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันเดี๋ยวเราจะชั่งน้ำหนักนะครับผมใช้ตาช่างช่วยจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้ปริมาณเท่ากันด้วยเดี๋ยวช่างเธอ2อันนะครับก็ใน1อันเนี่ยเชฟจะใส่ประมาณ25กรัมนะครับผมก็คือสามารถเพิ่มลดได้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นภาชนะคนละแบบอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันนะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเกลี่ยนะครับผมให้มันเรียบนั่นเองวิธีการตรงนี้ก็คือเราก็คือเขย่าก่อนนะครับให้มันเสมอกันก่อนแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ขวดหรือว่าอะไรก็ได้นะครับผมที่สามารถใส่ลงไปได้พอดีแบบนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้เชฟใช้เป็นขวดเครื่องปรุงที่หมดแล้วเอามากดแบบนี้นะครับไม่ต้องกดให้มันแน่นมากนะกดแค่ให้มันอยู่ตัวก็พอนะครับผมนี่นะครับกดลงไปโอเคครับผมขั้นตอนแรกเราก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำส่วนนี้เก็บไว้ก่อนนะครับผมจะแช่ในตู้เย็นก็ได้หรือว่าจะวางไว้ข้างนอกแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บเข้าตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำส่วนที่เป็นชีสเค้กกันบ้างนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับผมเราจะใช้เทคนิคการผสมแบบขั้นตอนเดียววิธีการทำนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากส่วนแรกก่อนนะครับเราจะแช่ตัวเจลาตินกับน้ำแข็งก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะแช่เจลาตินกับน้ำเย็นก่อนนะครับสังเกตว่าน้ำนี้มีน้ำแข็งนิดหน่อยระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเชฟจะปอกมะยงชิดนะครับมะยงชิดตรงนี้ก็คือเลือกลูกใหญ่หน่อยก็ได้นะครับล้างให้สะอาดนะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาปอกเปลือกออกก่อนเลือกมะยงชิดนะครับผมไม่ต้องเลือกสุกมากนะครับเอาให้มันมีความเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับจะทำขนมอร่อยกว่าพอเราได้มะยงชิดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำมาสไลด์เนื้อออกนะครับนี่ปุ๊บเสร็จแล้วก็อาจจะหั่นเป็นชิ้นหรือว่าอันที่ชิ้นสวยๆนะครับเราก็อาจจะเก็บไว้ตกแต่งส่วนอันที่เป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบด้านข้างรูปไม่สวยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเชฟก็จะเอาไปทำซอสนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็จะมีตัวซอสด้วยก็สไลด์ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมานี้นะครับผมก็ได้ส่วนที่เป็นเนื้อมะยงชิดนะครับรอไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวชีสเค้กกันนะครับวิธีการทำจริงๆก็ง่ายมากเลยนะครับผมเป็นชีสเค้กแบบขั้นตอนเดียวก็คือเราจะใส่ทุกอย่างนะครับผมลงโถปั่นตรงนี้ได้เลยซึ่งโถปั่นตัวนี้นะครับผมเป็นพลาสติกแบบฟูดเกรดนะครับข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเป็นหัวใบมีด5แฉกแบบนี้นะครับผมใบมีดเนี่ยเขาก็ทำมาจากสแตนเลสก็มีกำลังปั่นนะครับผม500วัตต์เลยทีเดียวก็สามารถปั่นส่วนผสมนะครับผมได้เนียนแล้วก็ละเอียดแน่นอนครับวิธีการทำนะครับผมก็คือใส่ส่วนผสมทุกอย่างนะครับที่เราเตรียมไว้ลงไปก่อนยกเว้นเจลาตินนะยังไม่ได้ใส่เริ่มจากครีมชีสก่อนนะครับครีมชีสก็พักเอาไว้ให้นิ่มหน่อยนะครับผมที่อุณหภูมิห้องจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเชื่อมครับผมต่อมาก็วิปครีมครับผม
จากนั้นก็ตามด้วยเนื้อมะยงชิดครับต่อมาน้ำมะนาวน้ำมะนาวจริงๆตรงนี้เนี่ยเราค่อยใส่ทีหลังได้นะคือชิมก่อนว่ามะยงชิดที่เราได้เนี่ยมันเปรี้ยวหรือมันหวานแค่ไหนนะครับอันนี้แล้วแต่เราสะดวกชอบว่าเราจะใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับคั่นลงไปเราก็ใส่ขึ้นเครื่องปั่นได้เลยครับจากนั้นเนี่ยล็อกก่อนนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเครื่องเขาจะไม่ทำงานเพราะว่าเขามีระบบเซฟตี้นะครับปึ๊บล็อกสนิทก่อนปิดฝาครับผมแล้วก็ปั่นได้เลยเราจะมีความแรงทั้งหมด2ระดับนะก็คือ1กับ2ก็ค่อยๆไล่ระดับนะครับสามารถเพิ่มเป็นความแรง2ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามันติดนะครับผมแล้วก็สามารถกระตุ้นหนีนะครับผมก็คือปุ่มพอสตรงนี้นะครับปึ๊บนี้มันก็จะเหมือนกับว่าดันข้างล่างขึ้นมานะครับให้มันไม่ติดอันนี้คือสังเกตว่าแป๊บเดียวเองส่วนผสมเนียนแล้วนะครับผมจริงๆตรงนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าเรายังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้ก็คือเจลาตินนั่นเองก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเชฟจะนำเจลาตินนะครับผมไปละลายก่อนวิธีการละลายเจลาตินนะครับตรงนี้แล้วก็แช่เอาไว้จนนิ่มแล้วใช่ไหมครับบีบน้ำออกให้หมดนะครับบีบน้ำออกก่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่ภาชนะอย่างนี้นะครับเอาไปแช่ในอ่างน้ำร้อนหรือว่าเข้าไมโครเวฟก็ได้นะครับเดี๋ยวเชฟก็จะละลายโดยการใส่น้ำร้อนนะครับผมก็เดี๋ยวเทน้ำร้อนลงไปในถ้วยด้านล่างก่อนนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ลองด้านบนด้วยถ้วยใส่เจลาตินแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผมสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันก็ละลายรอบนี้เราก็กลับมาดูตัวที่เป็นตัวชีสเค้กของเรานะครับในถั่วนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันเนียนกว่าเดิมนะครับผมเราก็สามารถเปิดแล้วก็ปั่นไปที่ประมาณ1นาทีได้เลยเมื่อกี้เชฟปั่นน่าจะไม่ถึงนาทีนะเปิดเป็นความเร็วแค่เบอร์1ก็พอนะครับผมปั่นไปประมาณ1นาทีนะครับเปิดไปเรื่อยๆแบบนี้โอเคตอนนี้เราก็ได้ตัวชีสเค้กของเรานะครับที่เนียนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ตัวนี้กันตอนนี้เจลาตินละลายหมดแล้วนะมันก็จะเป็นน้ำเหลือๆแบบนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเปิดฝานิดนึงนะครับผมตรงนี้เสร็จแล้วก็เทส่วนผสมนะครับผมออกมาสักส่วนนึงนะครับเพื่อคนผสมกับตัวเจลาตินหน่อยมันจะได้ผสมกันง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ตัวชีสเค้กเราออกสีเหลืองๆนิดนึงนะเพราะว่าเราใส่เนื้อมะยงชิดไปด้วยแล้วก็คนก่อนนะครับให้มันเข้ากับตัวเจลาตินก่อนจากนั้นก็เทลงไปในโถปั่นอีกครั้งนึงครับแล้วก็ปั่นรวมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ตัวชีสเค้กของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเชฟจะเอาฐานที่อยู่ในตู้เย็นนะครับผมออกมาใส่ตัวชีสเค้กได้เลยอันนี้ก็เป็นฐานที่แช่เย็นเอาไว้นะครับสักครู่นึงแล้วก็คือมันก็จะเซฟตัวมากขึ้นนะครับจริงๆไม่ต้องแช่ก็ได้นะวางไว้เฉยๆก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาใส่ตัวชีสเค้กกันนะครับง่ายไหมขั้นตอนเดียวเองงั้นนะครับผมก็ค่อยๆใส่ขวดที่เราเตรียมเอาไว้นะครับใช้ตาช่วยน่าจะได้เท่ากันทุกอันก็สามารถยกเทแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวคนหนึ่งอันนี้เชฟจะใส่ประมาณ70ถึง75นะครับนักเรียนสามารถลดหรือเพิ่มได้นะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการทำชีสเค้กที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยนะครับแล้วก็ล้างอุปกรณ์ก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมก็ใช้เครื่องตัวนี้นะครับผมช่วยให้เราทำงานง่ายยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเชฟจะนำชีสเค้กตัวนี้นะครับไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนนะครับประมาณ3ถึง4ชั่วโมงนะครับผมให้เขาเซตตัวก่อนแล้วเราค่อยตกแต่งด้านหน้ากันนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำตัวซอสกันนะครับผมซอสตัวนี้เนี่ยเราใช้ตกแต่งเครื่องดื่มแล้วก็ใช้ตกแต่งหน้าชีสเค้กได้ด้วยนะครับก็ส่วนผสมมีแค่2อย่างนะครับจริงๆแล้วก็คือมีตัวเนื้อมะยงชิดนะครับกับตัวน้ำเชื่อมนั่นเองอันนี้เชฟเตรียมน้ำเผื่อไว้นิดนึงเผื่อบางทีเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อมันเหนียวเกินไปเนื้อมันข้นเกินไปเนี่ยให้เราเติมน้ำเปล่าเลยแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเครื่องปั่นตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมเนื้อมะยงชิดครับจากนั้นตามด้วยน้ำเชื่อมครับเหมือนเดิมนะชิมก่อนความหวานก็ปรับได้ตามใจชอบหรือว่าเติมมะนาวสักหน่อยก็ได้นะครับผมก็คืออยากให้มีความเปรี้ยวที่โดดขึ้นนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยหวานเกินเดี๋ยวเลี่ยนจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ปั่นได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับก็ได้เนื้อม
มะยงชิดปั่นนะครับที่เนียนละเอียดแบบนี้เลยตรงนี้สังเกตว่าส่วนผสมเนี่ยก็เหลืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเชฟก็จะไม่เติมน้ำเปล่านะครับถ้าเกิดว่าของใครปั่นแล้วมีความข้นความหนืดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเนื้อมะยงชิดแต่ละที่มันก็อาจจะมาได้ไม่เท่ากันนะครับก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการทำเป็นเจลลี่ด้านหน้านะครับผมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเชฟก็จะละลายเจลาตินนะครับแล้วก็ใส่เพิ่มลงไปนั่นเองวิธีการละลายเจลาตินก็เหมือนเดิมนะครับผมนำเจลาตินไปแช่น้ำเย็นเสร็จแล้วก็นำไปละลายบนอ่างน้ำร้อนหรือว่าเข้าไมโครเวฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเชฟก็จะใส่เจลาตินที่ละลายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็โคนหรือปั่นให้เข้ากันแค่นั้นเองนะครับพอเราแช่เย็นเนี่ยส่วนผสมส่วนนี้นะครับเขาก็จะข้นขึ้นอ่ะเดี๋ยวปั่นให้เข้ากันดีกว่าตอนนี้เราก็ได้เป็นตัวซอสนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับค่อยนำมาราดตกแต่งตัวชีสเค้กนะครับผมกับเครื่องดื่มนั่นเองเรามาทำเป็นเมนูมะยงชิดปั่นกันบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถปั่นในปริมาณเยอะได้เลยนะเพราะว่าโถปั่นเนี่ยเขาขนาดประมาณ 1.25 ลิตรนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาตัวนี้นะครับผมสามารถปั่นน้ำแข็งยูนิตได้ละเอียดและเนียนมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเนียนจริงหรือเปล่าส่วนผสมนะครับผมจริงๆแล้วก็ค่อนข้างง่ายนะครับผมส่วนผสมก็คือแค่เนื้อมะยงชิดครับอันนี้ฉันจะปั่นแค่1แก้วนะครับผมก็คือแก้วขนาด16ออนจากนั้นตามด้วยน้ำเชื่อมครับผมเหมือนเดิมนะครับผมความหวานสามารถเพิ่มลดได้ตามใจชอบนะน้ำมะนาวก็เช่นกันนะครับผมความหวานความเปรี้ยวปรับเอาตามชอบเลยเพราะว่ามะยงชิดนะครับผมในแต่ละครั้งเนี่ยบางทีมันมาไม่เท่ากันนะเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวหวานลองชิมก่อนนะครับผมแล้วค่อยทำต่อมานะครับผมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีออปชั่นอลให้เลือกนะครับก็คือจะเป็นตัวมะยงชิดชีสพายปั่นหรือว่ามะยงชิดโยเกิร์ตปั่นได้ทั้ง2อันนะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะใช้เป็นตัวโยเกิร์ตหรือว่าตัวชีสพายนะครับผมหรือว่าชีสเค้กที่เราทำกันไปเมื่อต้นคลิปนี่แหละอันนี้ไม่ได้ใส่พิมพ์แบ่งออกมานิดหน่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครต้องการทำเป็นตัวชีสพายก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแทนได้นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยยุ่งยากเราไม่ได้ทำชีสพายเรามีโยเกิร์ตเราก็ใช้โยเกิร์ตแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเชฟยกตัวอย่างเป็นโยเกิร์ตนะถ้าเกิดว่าใครต้องการทำเป็นเมนูมะยงชิดชีสพายปั่นก็สามารถใช้เป็นตัวชีสเค้กที่เราตีไว้ได้นะครับใช้แทนกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเชฟใช้เป็นโยเกิร์ตนะครับก็ใส่ประมาณ1ถ้วยเราก็จะแบ่งนะครับผมครึ่งนึงลงไปในนี้อีกครึ่งนึงเดี๋ยวเอาไว้ตกแต่งแก้วนะครับก็ไว้ที่ก้นแก้วอะไรเงี้ยหรือว่าไว้ที่ขอบแก้วอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้ยังไม่หมดนะเดี๋ยวเราเหลือไว้ส่วนนึงเอาไว้ใส่ด้านบนโอเคจากนั้นนะครับน้ำแข็งยูนิตนะครับผมก้อนใหญ่แบบนี้เลยก็ใส่ลงไปนะครับ1แก้ว16ออนซ์น้ำแข็งก็เหมือนเดิมนะสามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับผมมาโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มปั่นกันนะครับถ้าเกิดว่าติดตรงนี้นะครับผมบางทีเนี่ยน้ำแข็งอะไรเงี้ยมันติดเราก็สามารถปั่นกระตุ้นมันก่อนนะครับโดยการหมุนไปทางซ้ายนะครับผมก็คือกลุ่มเพาส์นะครับพอมันเด้งขึ้นมาใช่ไหมครับส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วก็ปรับเป็นสปีด1แล้วก็เพิ่มเป็นสปีด2ได้เลยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราปั่นไปเรื่อยๆเริ่มติดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กระตุ้นไปทางซ้ายนิดนึงนะครับหรือว่าใช้ก้านที่มีโถนี้ช่วยคนหน่อยก็ได้ครับผมบางทีมันเริ่มเหนียวแล้วมันจะติดนะครับเพราะว่าเราต้องการปั่นให้มันเนียนและเหนียวเริ่มมันปั่นไปปั่นมาก็สังเกตว่ามันก็เนียนละเอียดแล้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนแล้วกันก็สังเกตว่าน้ำแข็งยูนิตก็เนื้อเนียนละเอียดแบบนี้เลยอันนี้คือไม่ได้ใช้ผงปั่นช่วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องปั่นที่มีคุณภาพดีนะครับผงพวกผงปั่นอะไรเงี้ยผงเปเป้อะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นนะตอนนี้น้ำแข็งก็เนียนละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจะเสิร์ฟใส่แก้วกันแต่ถ้าเกิดว่าใครทำเป็นเมนูชีสเค้กหรือว่าชีสพายไม่ยงชีสปั่นเนี่ยก็สามารถใช้เป็นตัวชีสเค้กที่เราทำเอาไว้นะครับใส่ได้ใส่เลยใส่ไปสักครึ่งแก้วหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวโยเกิร์ตที่เหลือนะครับแต่งไปหยอดๆไปนะครับให้มันมีสีสันลวดลายอะไรเงี้ยโอเคด้านบนก็ตกแต่งเล็กน้อยนะครับด้วยโยเกิร์ตที่เหลือ
จากนั้นเนี่ยเราก็ใช้มะยงชิดที่เป็นเนื้อนะครับผมตกแต่งสักหน่อยจากนั้นก็ตกแต่งด้วยยอดมิ้นเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีเขียวสักหน่อยอันนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็น optional โอเคนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครคิดว่าสูตรเรานิ่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวมะยงชิดที่เป็นตัวซอสนะครับผมแทนมะยงชิดที่เป็นเนื้อได้เลยจะไม่ต้องมาเสียเวลาปอกแต่ละครั้งนะครับก็สามารถตวงนะครับผมแทนน้ำเชื่อมได้เลยนะครับผมแทนน้ำเชื่อมแล้วก็แทนตัวเนื้อมะยงชิดได้เลยใส่ลงไปใส่น้ำแข็งปั่นเสร็จเลยนะครับผมก็คือสามารถใช้ได้เลยลองทำมาดูนะครับผมสำหรับเมนูมะยงชิดปั่นนะครับตอนนี้นะครับเชฟก็แช่เย็นเอาไว้นะครับผมประมาณ3ชั่วโมงนะครับส่วนผสมมันก็เริ่มเซตตัวนะครับแล้วก็อยู่ตัวมากขึ้นแบบนี้นะครับมันก็ไม่ไหลแล้วอย่างนี้ต่อมาเดี๋ยวเราก็มาท็อปด้านบนด้วยตัวมะยงชิดเจลลี่ตรงนี้นะครับนะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครกลัวว่ามันจะเสียง่ายนะก็เอาไปผ่านความร้อนหน่อยก็ได้ครับผมก็คือเข้าไมโครเวฟสัก1นาทีอะไรเงี้ยเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้วิธีการชั่งน้ำหนักนะจะได้เท่ากันนะเดี๋ยวทำไปทีละอันแล้วกันก็ใส่เลยตรงกลางครับปริมาณจริงๆแล้วแต่เราชอบนะครับแต่ว่าอันนี้เชฟเอาแค่20กรัมก็พอแล้วหรือว่าใครอยากมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าด้านบนเนี่ยเรามีเนื้อมะยงชิดอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือใส่เพื่อให้มันมีความเหมือนกับว่าสีสันน่ารักเฉยๆก็เดี๋ยวจะใส่ไปเรื่อยจนหมดนะครับโอเคเราก็นำไปแช่ตู้เย็นอีกครั้งนึงนะครับผมก็คืออีกประมาณ15นาที15นาทีก็ได้แล้วแหละมันก็จะเริ่มเซตตัวมากขึ้นนะครับจากนั้นค่อยตกแต่งด้วยเนื้อมะยงชิดด้านบนกันส่วนนี้ก็สามารถเอาไปทำเป็นเครื่องดื่มปั่นได้เหมือนกันนะครับผมก็สามารถใช้แทนน้ำเชื่อมไปเลยนะครับก็แช่เย็นเอาไว้นะครับผมช่องฟรีซเลยก็คือประมาณแค่15นาทีก็ได้แล้วนะครับตัวซอสของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเจลลี่ไปแล้วนะครับก็คือมันก็จะเซตตัวแล้วก็อยู่ตัวแบบนี้เลยนะครับหน้าตาก็จะออกมาน่ารักแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราตกแต่งด้านบนด้วยมะยงชิดสดนะครับผมที่เราเก็บไว้นะที่เราฝานชิ้นสวยๆเก็บไว้นะชิ้นไม่สวยเอาไปทำซอสก็ใส่ลงไปนะครับใช้ช้อนหรือว่าใช้ที่คีบก็ได้นะครับผมตักใส่ลงไปอันนี้ก็1หรือ2ชิ้นอันนี้แล้วแต่เราสะดวกชอบนะครับแล้วแต่เราจะใส่นะครับหรือว่าจะใส่แค่นี้ก็ได้นะเพราะว่าในเนื้อของตัวนี้เนี่ยเขาก็มีมะยงชิดอยู่แล้วนะอันนี้แล้วแต่เราสะดวกชอบนะครับ1ถึง2ชิ้นจากนั้นก็อาจจะตกแต่งนิดนึงนะครับผมด้วยใบมิ้นท์นะครับจะได้มีสีเขียวมากขึ้นจะได้ดูสดใสมากขึ้นนะครับของตกแต่งเนี่ยเป็นออปชั่นอลหมดเลยนะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบใบมิ้นหรือโรสแมรี่ก็ได้นะครับโรสแมรี่เนี่ยเขาจะอยู่นานกว่ามิ้นนะมิ้นแป๊บเดียวเหี่ยวก็ได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะดูน่ารักอย่างนี้เลยจากนั้นก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นตัวชิดพายที่อยู่ในกระปุกแบบนี้นะครับน่ารักน่ารักแบบนี้เลยยังไงลองทำกันดูนะครับผมสำหรับมะยงชิดชิพายแล้วก็มะยงชิดสมูทตี้นะครับจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้ามะยงชิดเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นมะม่วงได้นะหรือว่าเป็นผลไม้อื่นๆได้นะครับผมที่มันมีลักษณะเนื้อนิ่มๆสามารถทำแทนกันได้หมดเลยนะครับต่อจากกันไปนะครับเชฟมีกิจกรรมดีๆจากชาร์ปนะครับมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนะครับชาร์ปสนับสนุนให้คนไทยเริ่มต้นธุรกิจได้เองอย่าไปท้อกับวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนี้ที่อะไรก็แพงเพราะชาร์ปใจดีแจกเครื่องมือทำหากินให้เลยคือเครื่องปั่นชาร์ปรุ่น EM Ice 2ให้กับผู้โชคดีที่ร่วมสนุกตอบคำถามกับเรานะครับผมโดยตอบคำถามในคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากจะเอาเครื่องปั่นรุ่นนี้เนี่ยไปทำเมนูอะไรกันดีคนที่ให้เหตุผลโดนใจเชฟที่สุดนะครับก็จะได้เครื่องปั่นรุ่นนี้ไปใช้กันเลยนะครับผมต่อไปจะเป็นเมนูอะไรคอยติดตามชมกันต่อนะครับ